ือรายการว่าอะไรนะเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นนะครับรายการของเราเนี่ยต้องการอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่จะทำลายคุณภาพชีวิตของเรานะครับและเมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ให้เป็นนะครับจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยก็อยากจะแตะทุกๆโรคที่มันเป็นสิ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตแต่เราจะเน้นเรื่องโรคมะเร็งกับเรื่องโรคเอดส์นะเพราะว่าสองโรคเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น fatal disease ก็คือเป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยไม่หายเป็นแล้วตายนะฮะแล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจของคนมากๆเลยนะก็ได้อ่านใน Facebook ที่เขาส่งมาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาเจ็บเข้าได้ป่วยเนี่ยนะครับจะหายหรือว่าจะตายช้าหรือจะตายเร็วเลยนะครับขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากถูกต้องคือบางคนเนี่ยพอเป็นแล้วสุดง่ายเพราะว่าลันทดนะคะเศร้าอกเสียอกเสียใจมีอาการเศร้าแล้วคิดจะไม่สู้นะคะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไปนั่งสมาธิบ้างนะฮะแล้วก็แพทย์ทางเลือกในโลกนี้มีอะไรเอาหมดนะคะจะเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นไสยศาสตร์น้ำมูกน้ำมนต์อะไรเอาหมดนะซึ่งคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าเขายังมีกำลังใจนะเขายังคิดว่าชีวิตเนี่ยมันยังสู้ได้ถ้าหากว่าวันนี้มันยังไม่มีอะไรที่จะทำให้หายได้แต่ใครจะไปรู้อีกปี2ปี3ปี4ปี5ปีข้างหน้าไอ้สิ่งที่ว่ามันยังไม่ได้มันต้องได้เมื่อก่อนเรายังทำน้ำแข็งกันไม่เป็นปัจจุบันเราทำน้ำแข็งได้เมื่อก่อนเรายังบินไม่ได้ปัจจุบันเรามีเครื่องบินนะและเครื่องบินก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วๆขึ้นเรื่อยๆอะไรต่างๆนานาเรามีนาโนซึ่งเมื่อก่อนนี่มันไม่มีอะไรเล็กขนาดที่จะซึมนู่นซึมนี่ได้งั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความหวังของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีกำลังใจชีวิตนี้มันก็เหมือนชีวิตที่มีความหวังมันเหมือนเป็นพลังใจเป็นสิ่งที่เป็นยาอีกแบบหนึ่งไหมครับอาจารย์มันเป็นยาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากตัวเองเป็นหลักนะคะกับเกิดจากคนรอบข้างนะฮะคือคำว่าตัวเองเป็นหลักก็คือหมายความว่าถ้าสมมติคนรอบข้างดีกับเราแต่เราเองก็ยังคงรันทดเนี่ยคนรอบข้างก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับจริงครับคนรอบข้างเขาช่วยได้ก็โดยการพูดจาปลอบใจอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ยังมองเห็นคุณค่าของเรานะคะไม่เหมือนอย่างที่พี่ดูข่าวครับตอนนั้นเนี่ยเมียหลวงเมียน้อยคืนผัวให้เมียหลวงหลังจากเอามาใช้นานจนกระทั่งผัวเป็นอัมพาตแต่ว่าใช้จนเป็นอัมพาตก่อนแล้วค่อยคืนเงี้ยอาจารย์ก็คือไม่รู้อัมพาตเกิดจากอะไรแต่ว่าในข่าวอ่ะนะก็ช่องของที่ผมอ่านอยู่เนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่าเมียน้อยคืนผัวให้เมียหลวงเมื่อเป็นอัมพาตประเด็นคือแล้วเมียหลวงรับไหมอาจารย์รับอืมแต่พี่งงไงว่าคนเราเนี่ยถ้ารักกันมันก็ควรจะต้องเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันใช่ไหมดูแลกันทั้งความทั้งสุขและทุกข์เหมือนหนังจีนไงเลยครับมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านใช่ไหมอันนี้มีสุขกูจะเสพแล้วมีทุกข์ไม่เอาเขาบอกว่าถ้างั้นความทุกข์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีนะอาจารย์ถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็คือมันจะทำให้มันกรองว่าใครที่เป็นคนที่รักเราจริงหรือเป็นมิตรแท้อันนั้นเขาบอกเลยไงเพื่อนแท้คือคนที่ยังอยู่กับเราเมื่อทุกคนเดินหนีไปแล้วถูกไหมคือเวลาที่เราไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยคนนั้นกลับไปคนนี้กลับไปคนนี้กลับไปแต่คนที่เป็นเพื่อนแท้เนี่ยแม้ในวันที่เราไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่กับเราซึ่งรายการของเราเลิร์นทูลีฟเนี่ยก็อยากจะเป็นเพื่อนแท้ใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับก็คือคนรอบข้างที่ยังเห็นคุณค่าของเราไม่ทำตัวเป็นเมียน้อยที่เอาผัวไปคืนมาเป็นอัมพาตตอนเป็นอัมพาตเราด้วยใช่เป็นอัมพาตเอาไปคืนไอตอนที่กำลังดีอยู่มาใช้งานถ้าไม่อัมพาตนี่คงไม่ได้คืนไม่คืนให้ก็เท่ากับว่าไม่คิดจะดูแลรักษาครับนะไม่คิดจะดูแลรักษาหรืออย่างในรายการของเราเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่เขามาเนี่ยนะครับเขาเป็นเบาหวานจนกระทั่งเมียทิ้งอ่ะครับคือเมียไม่อยากดูแลแล้วอ่ะเพราะว่าเขาเป็นเบาหวานเขามีปัญหาเขาต้องลุกฉี่กลางค่ำกลางคืนเมียทนไม่ได้เมียทิ้งไปเลยอันนี้คือกำลังใจจากคนอื่นครับแต่ต่อให้คนอื่นดีแค่ไหนอย่างไรนะคะถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่มีกำลังใจตัวเราไม่คิดจะสู้ตัวเรายอมแพ้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะงั้นรายการของเราเนี่ยเราจะนำเอาเรื่องราวของผู้คนนะฮะที่เขาเนี่ยเจอปัญหาโรคมะเร็งครับเจอปัญหาโรคเอดส์ครับ
ซึ่งเป็นโรคที่หลายๆคนคิดว่าเป็น fatal disease ไม่เอาแล้วครับแต่เขาสู้เขาสู้แล้วสู้แล้วได้ผลด้วยเราจะนำเอาคนที่สู้แล้วได้ผลมาคุยให้ดูครับทางเลือกเองก็มีหลากหลายทางนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือยาที่เรียกว่ายาใจที่อาจารย์เสรีบอกไว้นั่นเองครับแต่ว่าช่วงหน้าครับยาใจที่ได้มาจากคนรอบข้างรวมไปถึงนะครับกับการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมนะครับจะเป็นอย่างไรจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับสนับสนุนโดย LIV เพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่โทร0888588088อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของยาใจก็ต้องมีกำลังใจก็ต้องมาแต่การเลือกอาหารและก็ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเนี่ยก็สำคัญซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าคณะของอาจารย์พิเชษฐ์นะครับอาจารย์พิเชษฐ์พิรจิตราเนี่ยเป็นคณะวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่เข้ามาร่วมมือกันทำงานนะครับมีทั้งคนที่เป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยานะครับซึ่งเป็นอันดับแรกๆต้นๆของประเทศไทยแล้วก็มีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลซึ่งพยาบาลเนี่ยเป็นพยาบาลซึ่งเขาทำดุษฎีนิพนธ์ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์นี่โดยเฉพาะเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่ครับแล้วก็เขากำลังทดลองกันเพื่อจะดูว่าอาหารเสริมที่ได้มีการพิสูจน์ในห้องแล บว่าน่าจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนเป็นโรคเอดส์ดีขึ้นโรคมะเร็งดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้รับการพิสูจน์จากการให้คนไปใช้เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราก็มีคนซึ่งเขาได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นโรคเอดส์ไม่ให้ตื่นไม่ชีวิตมันต้องแย่ไปกว่านี้หรืออะไรทำนองเหล่านี้เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขารู้ได้คือน้ำหนักเขาขึ้นเพราะจริงๆคนเป็นโรคเอดส์เนี่ยมันจะทู่จะผอมลงแต่พวกนี้น้ำหนักขึ้นคนละ2โล3โลพอเขาแบบว่าหน้าตาเปล่งปลั่งน้ำหนักขึ้นกินอาหารได้แล้วทุกคนกำลังใจดีแล้วผิวพรรณเขาดีขึ้นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะงั้นเราไปดูกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปดูกันนะครับว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะเป็นอย่างไรครับร่วมมืออย่างดียิ่งนะคะจากท่านหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลแล้วก็ท่านที่เป็นหัวหน้าของคลินิก HIV นะคะซึ่งวันนี้นะเป็นโอกาสอันดียิ่งเลยที่ทางคณะทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของแคปซูลหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะได้มีโอกาสมาพบทั้งผู้ที่ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ที่รับบริการด้านสุขภาพนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านคุณศรีพันธ์มานะคะว่าขณะนี้เรามีอาหารเสริมนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งเป็นแคปซูลนะคะได้มาเผยแพร่หรือมาแนะนำนะคะคุณศรีพันธ์ก็ได้กรุณาปรึกษากับท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะท่านก็ได้ให้โอกาสพวกเราในการที่จะมานำแคปซูลมาให้คนไข้นะคะหลังจากนั้นคนไข้ก็ได้รับประทานไปแล้วนานเท่าไหร่แล้วคะโครงการนี้ได้เริ่มมากี่อาทิตย์แล้วคะ2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เริ่มทานแคปซูลอาหารเสริมมีความรู้สึกยังไงบ้างคะขวดแรกนี่กินแล้วง่วงครับอ๋อง่วงนอนเนาะขวดแรกง่วงนอนนอนหลับทั้งวันขวดที่2ขึ้นมานี่กินข้าวลำนะครับอ๋อขวดที่2ทำให้กินข้าวลำเนาะทานอาหารได้อร่อยทานอาหารได้เยอะขึ้นนะคะนอกจากทานอาหารได้อร่อยขึ้นทานได้เยอะขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นไหมคะม้วนเดียวจบโอ้ม้วนเดียวจบเลยนะคะตั้งแต่เข้านอนปุ๊บจนถึงเช้าเลยเข้านอนกี่โมงสเก็ตข่าวจบเลยโอ้โหสเก็ตข่าวจบแล้วอย่าถามถึงเลยเนาะปิดมือถือทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทานแคปซูลนี่อาจจะมีการตื่นเข้าห้องน้ำตื่นบ่อยครับตื่นบ่อยตื่นคืนหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งอ๋อมันตื่นขึ้นมาเองเนาะครับตอนแรกหนูติดเชื้อมาจากไหนคะจากแฟนอ๋อจากแฟนแล้วตอนที่หนูเริ่มป่วยครั้งแรกมีอาการยังไงคะแบบว่าเมาหัวเวียนหัวอะไรเวียนหัวมีไข้มีไข้ด้วยค่ะค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นไม่ยังไม่ทราบก็มาตรวจนะคะแล้วถึงทราบเจาะเลือดตรวจใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นก็ทานยาต้านไวรัสทานแคปซูลมาได้กี่วันแล้วคะ2 อาทิตย์นะคะ2 อาทิตย์ที่มีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนอนหลับดีด้วยอะไรประมาณนอนหลับได้ดีขึ้นนอนหลับยาวม้วนเดียวจบเหมือนพี่ฉลองไหมคะไม่ค่ะต้องดูหนังละครจบก่อนอันนี้เขาต้องดูละครจบก่อนนะคะแต่ของพี่ฉลองนี่สเก็ตข่าวจบก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะไม่สามารถจะนั่งอยู่ได้แล้วเพราะง่วงนอนแล้วนะคะก็ดูละครก็ดีก็เพลิดเพลินดีนะคะก็แต่สรุปแล้วนอนหลับได้ดีขึ้นรับประทานอาหารได้มากขึ้นแล้วน้ำหนักเพิ่มไหมคะเพิ่ม3 กิโลน้ำหนักเพิ่ม3 กิโลโอ้โหภายใน2 อาทิตย์นี่เหรอคะรู้สึกว่าแข็งแรงมากเลยตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าแข็งแรงมากเลยคือมันรู้สึกชัดเจนใช่ไหมคะเช้ามาตื่นขึ้นมาก็สดชื่นถ้าเปรียบเทียบกับก่อนที่ยังไม่ได้ทานแคปซูลก็ตื่นมาอาจจะมีอาการขี้เกียจหรือว่าอ่อนเพลียบ้างใช่ไหมคะแต่พอทานตัวนี้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเนาะก็สามารถไปทำงานได้ดีขึ้นนะคะโอ้ก็เป็นอาการตอบรับที่ดีนะคะก็ยินดีด้วยแล้วคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะผิวพรรณก็รู้สึกว่าผิวพรรณดีขึ้นนะคะหนูรู้สึกไหมมีคนทักไหมมีค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทำไมมาสวยดีกว่าเยอะนั่นเห็นไหมมีคนทักหลายคนเลยเนาะเพราะว่าพอเห็นครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นผิวขาวขึ้นนะคะก็คงจะสวยวันสวยคืนนะคะนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องหอมมากถัดมาก็คงจะเป็นคุณเอนะคะตอนนั้นยังอาการไม่ทรุดหนักมากใช่ไหมคะมีอาการเริ่มต้นยังไงคะเป็นไข้อ่ะค่ะอ๋อไข้แล้วก็ไอเป็นไข้ไอโดยไม่ทราบสาเหตุปวดหัวอ่อนเพลียอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็มาตรวจค่ะแล้วสุดท้ายก็ตรวจเจอว่าเป็น HIV positive หรือผลบวกนะคะเนี่ยทราบข่าวว่าบางช่วงก็มีการป่วยมานอนโรงพยาบาลนี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรคะว่าเป็นไข้อ่ะค่ะเป็นไข้ก่อนหน้านั้นเป็นไข้อ่ะที่ทราบว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะใช่ค่ะเป็นไข้แล้วก็มีอาการปอดบวมใช่ไหมคะค่ะแล้วเริ่มทานแคปซูลตอนไหนล่ะคะ2 อาทิตย์ก่อนอ๋อ2 อาทิตย์นี่เองแล้วพอหลังจากทานแคปซูลแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นทานข้าวได้เยอะทานข้าวได้เยอะขึ้นน้ำหนักขึ้น2 กิโลน้ำหนักเพิ่มขึ้น2 กิโลใน2 อาทิตย์นี้โอ้โหเฉลี่ยละอาทิตย์ละ1 กิโลนะคะโอ้ได้ผลเร็วจังเลยนะคะก็สรุปแล้วก็เราก็น่าจะแข็งแรงขึ้นคิดว่านะคะมีกำลังวังชาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วการนอนหลับนะคะนอนหลับก็หลับง่ายค่ะหลับง่ายขึ้นก่อนหน้านั้นก็เครียดมากเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับนะคะอ๋อค่ะแต่หลังจากทานแคปซูลแล้วก็นอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนหลับได้สนิทมากขึ้นแล้วนอนได้ยาวค่ะยาวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเราตื่นขึ้นมามันก็น่าจะสดชื่นขึ้นนะคะพอรับพักผ่อนเพียงพอเนาะทานได้เยอะขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นการขับถ่ายก็ดีการขับถ่ายได้ดีตามปกตินะคะส่วนผิวพรรณก็น่าจะคิดว่าดีขึ้นคิดว่าดีขึ้นนะคะคิดว่าก็คงคล้ายๆกับคุณหอมนะคะก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะเริ่มน้ำหนักน้อยก่อนเนาะตอนนี้เพิ่ม2 กิโลแล้วก็คิดว่าคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้มีทางเลือกใหม่กับชีวิตของคุณรับประทานอาหารเสริมตัวนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วถัดมาค่ะก็เป็นน้องเข็มนะคะค่ะสำหรับน้องเข็มนี่ก็คงจะคล้ายๆกับคำถามที่ถามเพื่อนๆนะคะว่าน้องเข็มติดเชื้อมากี่ปีแล้วคะติดเชื้อมา10 กว่าปีแล้วค่ะประมาณปลายปี39ค่ะโอ้ปลายปี39เนาะ39 49โอ้ก็10กว่าปีนะคะ10กว่าปีแล้วก็เริ่มทานยาต้านไวรัสมากี่ปีแล้วคะยาต้านไวรัสนี่กินมาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะ 6-7 ปีแสดงว่าไม่ได้ทานทันทีเจ้าแสดงว่า CD4 เรายังสูงอยู่ตอนแรกหน้าตอนนั้นที่ตัวนี้ยังสูงอยู่ค่ะเพื่อนก็เลยไม่ค่อยกินตัวอ๋อจำได้ไหมคะประมาณเท่าไหร่250ประมาณตอนนั้น250เจ้ายังไม่ได้ทานยังเจ้าในยุคนั้นเนาะเจ้ายุคนั้น250นี่ยังถือว่าสูงอยู่ต้องต่ำกว่า200เจ้าใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันนี้ต้องต่ำกว่า350เจ้าถึงจะทานนะคะทีนี้พอทานยาต้านไวรัสนั้นเท่าไหร่คะ CD4 ก็ต้องต่ำกว่า200ประมาณ175 175เนาะตอนนั้นเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการป่วยหรือยังคะอาการแสดงออกมาอาการแสดงออกก็คือว่ามันจะเป็นไข้ตอนแรงๆเป็นไข้ตอนเย็นๆเสาร์แล้วมันจะไม่ยอมหายเลยไม่หายเลยทานพาราก็แล้วเสาร์พักผ่อนก็แล้วอาการไม่ดีขึ้นเสาร์ค่ะน้ำหนักมีประมาณ30น้ำหนัก30
ก็เท่ากับ40กว่าโอ้โหก็เหมือนกับพี่สีนะคะน้ำหนักเหลือ30เนาะจ้ะค่ะแล้วทีนี้หลังจากปรับตัวกับยาต้านกับการเจ็บป่วยได้ระยะหนึ่งก็อาการก็เริ่มคงที่ก็เริ่มไม่เจ็บป่วยแล้วนะเริ่มแข็งแรงระยะหนึ่งแต่นี่ต่อมาก็ได้รับฟังเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องอาหารเสริมผลิตภัณฑ์แคปซูลตรงนี้นะคะก็ได้เริ่มทานใช่ไหมคะหลังจากทานแล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากที่กินแล้วมีความรู้สึกว่าหิวค่ะเริ่มจะหิวขึ้นหลังจากที่เป็นคนที่แบบกินอ่ะมันยองอยู่ตั้งห้าเนี่ยก็ต้องกินอ๋อคือไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกอยากอาหารอะไรอาหารอร่อยวิเศษเลิศเลอมาวางข้างหน้ายังไงก็รู้สึกเฉยเฉยจะน่ากินขนาดไหนก็ไม่ได้รู้สึกอยากกินเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันเริ่มหิวอยากกินนู่นอยากกินนี่ใช่ไหมเริ่มจะอยากกินละคือตอนเช้ามาเนี่ยมันจะเริ่มหิวละมันก็เขาต้องกินเข้าไปอะจ้ะแล้วก็ตอนเมื่อคืนก็คือเป็นคนที่แบบรับและชอบตื่นตอนนี้ดึกจะเป็นตลอดเลยตั้งแต่ติดเชื้อนะจ้ะตื่นหลายครั้งไหมคะตื่นถ้าตื่นมากกว่าจะรับก่อนนานเมื่อนะจ๊ะมันเติบโตที4 5จ๊ะก็เลยทำให้นอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มนะจ๊ะนอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มแล้วตอนเช้ามานี่จะไม่ค่อยสดชื่นเลยจะงัวเงียจ๊ะเหมือนไม่ค่อยหลับเต็มอิ่มเนาะอ่อนเพลียนี่พอทานอาหารเสริมแล้วรู้สึกการนอนหลับได้ดีขึ้นมั้ยคะนอนหลับดีขึ้นจ๊ะหลับดีขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นหลับสนิทขึ้นนอนหลับได้ยาวช่วงยาวจ๊ะทำให้เราตื่นขึ้นมาก็สดชื่นขึ้นอ๋อค่ะนั้นก็ยินดีด้วยตกลงก็ทานอาหารได้มากขึ้นรู้สึกหิวรู้สึกอยากอาหารนะคะแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นการขับถ่ายการขับถ่ายนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะน้ำหนักล่าสุดเท่าไหร่คะน้ำหนักล่าสุดมี40โอ้40เนาะถ้าเพิ่มจากเดิม30เนาะก็มา40แต่ก็40ตลอดมาใช่ไหมคะเป็นระยะเวลานานนะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่เราทานอาหารได้มากขึ้นเนาะมันจะค่อยๆชดเชยนะคะที่น้ำหนักน้อยมาเป็นเวลานานจะค่อยๆชดเชยของเดิมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นคิดว่าอย่างนั้นเป็นไข้เป็นไข้ตัวร้อนตอนเย็นๆอ่ะมันจะเป็นไข้ทุกวันอาการคล้ายกันนะคะมีไข้ตอนเย็นๆมาตรวจค่ะก็พบว่าติดเชื้อติดเชื้อนะคะก็มาวัดตรวจเลือดตอนนั้น CD4 เท่าไหร่จำได้ไหมคะจำไม่ได้จำไม่ได้แต่มันต่ำถึงขั้นที่ต้องทานยาต้านไวรัสแล้วก็คือเจาะปุ๊บก็ได้ทานเลยแสดงว่าค่อนข้างจะต่ำแล้วนะคะตอนนั้นทานยาต้านไวรัสแล้วดีขึ้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ก็แข็งแรงจนถึงระดับหนึ่งนะคะจากนั้นได้ทราบจากหัวหน้าคลินิกนี่นะคะว่ามีอาการแทรกซ้อนใช่ไหมคะมีเรียกว่าโรคฉวยโอกาสเนาะป่วยด้วยโรคอะไรคะตอนวัณโรคค่ะเป็นโรคปอดเนาะครับโรคปอดนะครับตอนนั้นอาการเป็นยังไงคะก็เป็นไข้เป็นไข้หาหมอกินยาก็ไม่หายแล้วเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบนะคะก็เดินขึ้นที่สูงหน่อยก็เหนื่อยก็มาตรวจหมอตรวจว่าปอดมันหายไปข้างโอ้ค่ะทีนี้พอหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากคุณศิริพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมและรู้เพื่อนๆที่มาร่วมรักษาในคลินิกเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วพอทานยาหรือแคปซูลอาหารเสริมนี่แล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็กินครั้งแรกมันก็รู้สึกว่านอนหลับดีกินข้าวได้อ๋อค่ะแล้วก็ขับถ่ายดีขับถ่ายดีส่วนมากกลางวันเนี่ยผมจะนอนยากอ๋อปกตินอนกลางวันไม่หลับไม่เกิน10นาทีตื่นแล้วค่ะทุกวันเนี่ยประมาณชั่วโมงโอ ทีนี้พอทานแคปซูลไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอาการเหนื่อยมันลดลงบ้างไหมคะลดลงครับลดลงมากเลยลดลงนะคะแล้วก็อาการที่แบบขึ้นบันไดหรือเดินขึ้นมากๆนี่ก็เหนื่อยเนี่ยมันลดลงไหมคะรู้สึกมันลดลงเยอะลดลงเยอะเลยเหรอคะอย่างวันนี้ขึ้นบันไดจากชั้นล่างขึ้นมาข้างบนถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเหนื่อยกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้สบายมากขึ้นได้สบายแล้วอ๋อสบายมากเลยแต่ตอนลากสายยางรดน้ำก็ไม่ไหวแล้วอ๋อเหรอคะทุกวันไปทั่วสวนทั่วสวนเลยที่เป็นเนินด้วยลากขึ้นแล้วผู้พบเห็นแล้วจะไม่มีใครถามแล้วก็ไปทำอะไรมาเนี่ยนะคะมีคนทุกวันนี้ไปตลาดก็ยังแค่บอกโอ้เกี่ยมเหมือนกับอื่นกับเมา
ค่ะก็มีการทักทายนะคะหรือจะเรียกว่าแซวจากเพื่อนบ้านเนาะที่สนิทกันนะว่าไปทำอะไรมาถึงได้คือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าไปทำอะไรอวบอ้วนขึ้นมาสมบูรณ์เหมือนอึ่งอ่างอะไรประมาณทำนองนั้นใช่ไหมคะก็คือบอกว่าเราทำไมสมบูรณ์ขึ้นนะคะผิดหูผิดตาก็มีคนทักทายเนาะเออแสดงว่าเราเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจนคนอื่นไม่มองเห็นนะคะใช้เวลาแค่2อาทิตย์รู้สึกดีขึ้นทุกคนนะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็กินได้นอนหลับสุขภาพกายสุขภาพใจสบายเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการยืนยันสิ่งที่เราเคยเจอแล้วผลงานวิทยาศาสตร์ของเราแคปซูลที่เราพวกเรากินเนี่ยครับการทดลองของเราเนี่ยมันเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่ร่างกายของเราขาดไปจากการติดเชื้อเขาพบว่าพอติดเชื้อปุ๊บ CD4 ก็ลดใช่ไหมเพราะ CD4 นี่ก็คือเซลล์ที่จะไปสร้างภูมิต้านทานให้กับเรานะพอภูมิต้านทานมันลดมันก็ติดเชื้ออื่นง่ายนะครับเขาพบว่า CD4 เนี่ยมันเป็นเม็ดเลือดขาวอยู่4ตัวนะจาก2ปีที่ผ่านมาเขามั่นใจว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยไอ้4ตัว CD4 ที่ลดลงไปมากที่สุดคือ TH17 แคปซูลที่พวกเรากินคนปกติธรรมดาเลยนะกินอยู่4แคปซูลต่อวันวันที่15เนี่ยไอตัว TH17 เนี่ยมันเพิ่มขึ้น5เท่า 500% มันเป็นสิ่งที่เราขาดไปแคปซูลนี้กำลังสร้างให้เห็นไหมครับเพราะนั้นจะไม่แปลกใจเลยว่าเราจะดีขึ้นแน่นอนมันสิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่ากินไปแล้วนะฮะแคปซูลเนี่ยจะเพิ่มชีวิตให้กับเวลาคือคุณภาพชีวิตเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตให้ใหม่คือเพิ่มที่เรามีอยู่เวลาที่เรามีอยู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นที่เราควรจะอยู่สัก30ปีลากยาวแล้วล่ะนะแล้วก็เนรมิตชีวิตใหม่อย่างที่พวกเราประสบกันนะคุณภาพชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วจะดีอย่างนี้ตลอดไปตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ Operation Beam ของเราได้มีโอกาสช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในลักษณะที่เราเรียกว่าเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตให้ใหม่นะ เราไม่สามารถพูดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำให้เขาหายจากอาการมะเร็งได้เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับถ้าพูดอย่างนั้นทางระเบียบอย.ก็บอกว่ามันผิดนะเพราะอาหารก็ได้แต่ทำให้แข็งแรงนะทำให้อิ่มทำให้แข็งแรงแต่ที่ผ่านมาเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่าผลิตภัณฑ์เราทำได้เช่นนั้นจริงๆโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเรามีผลการวิจัยจากการที่เราให้ผู้ติดประกาศเป็นอาสาสมัครใช้แคปซูลผลิตภัณฑ์ Operation Beam วันละ4แคปซูลต่อเนื่องเป็นเวลา15วันแล้วก็มีการเจาะเม็ดเลือดขาวออกมาเราก็พบว่ามีการสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 TH2 TH17 และ T regulator ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเพิ่มยิ่งมีการเพิ่ม TH1 และ TH17 นะฮะอย่างชัดเจนไอ TH1 ก็เพิ่มขึ้น2เท่าTH17 ก็เพิ่มขึ้นถึง5เท่าในระยะเวลา15วันของการกิน4แคปซูลต่อวันการเพิ่มขึ้นของ TH1 ก็เป็นการยืนยันว่าตัวที่ทำให้มะเร็งทำให้เม็ดเลือดขาวที่เพิ่มความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น2เท่าในขณะเดียวกันตัว TH17 เองก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งซึ่งส่งสื่อสัญญาณกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวนักฆ่าจัดการกับสิ่งแปลกปลอมได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากTH17นี้เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่น่าสนใจมากๆเพราะตั้งแต่ปี2008ถึง2009เป็นต้นมานะฮะได้มีคณะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาได้เมื่อมีการค้นพบTH17แล้วก็พิสูจน์ว่ามันสามารถป้องกันและฆ่าเซลล์มะเร็งได้ครั้งหลังสุดครับได้มีความพยายามในการเพิ่ม TH17 ขึ้นมาโดยใช้เชื้อ HIV ที่เฉยใส่เข้าไปในกระแสเลือดที่ออกมาจากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากนั้นจึงได้ป้อน
TS17 ที่เพาะขึ้นมาเพิ่มขึ้นนั้นน่ะเข้าไปในกระแสเลือดของผู้ป่วยมะเร็งรายนั้นก็พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นมะเร็งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเลือดขาวเนี่ย2ใน3รายอาการก็ดีขึ้นแต่ก่อนที่จะดีขึ้นนั้นน่ะเขาเกือบเสียชีวิตมันเกิดโคม่าตั้ง 2-3 รอบแล้วก็เข้าไปใน ICU สาเหตุก็เนื่องจากว่าการใช้ TS17 นิพพิสวิธีเนี้ยมันไม่ได้เป็นวิธีการที่มาตรฐานใส่มากเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็รอดชีวิตแต่รายที่3ซึ่งใช้น้อยไปก็ไม่ได้หายแต่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแค่นั้นเองโดยสรุปแล้วก็คือว่า TS17 เนี่ยเป็นเซลล์ที่อยู่ในอนาคตแน่นอนสำหรับการรักษามะเร็งนะครับถ้าใครก็ตามที่สามารถทำให้มันเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็คือผู้ที่นำผู้จะเป็นผู้นำในการดูผู้ป่วยมะเร็งแน่นอนในประเทศไทยครับคณะนักวิจัยออปเปอเรชั่นบีมของเราเนี่ยเราได้ให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นบริยาต่อเนื่อง5ปีสดๆนะครับแล้วทุกรายส่วนใหญ่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่บอกก็คือว่าเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลากับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่สรุปก็คือจากการที่เราเพิ่ม TS17 มากขึ้นนั่นเองแล้วเพิ่มขึ้นจากอะไรครับจากการรับประทานแคปซูลที่ทำมาจากมะดำถั่วเหลืองฝรั่งโบโบกและมังคุดพืชทั้ง5เนี่ยเราทราบดีว่ามีสารบางตัวซึ่งสามารถมีผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายเราก็สกัดสารเหล่านั้นออกมาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเสริมกันโดยการเสริมประสิทธิภาพให้สารเหล่านี้เสริมฤทธิ์กันในลักษณะที่ฝรั่งเรียกว่าซินเดจิซึมมันก็เสริมประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้หลายเท่านะฮะจึงเป็นวิธีการที่เพิ่ม TS17 ในร่างกายที่ทรงประสิทธิภาพปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ครับและตรงนี้เองครับเราก็คิดว่าเมื่อเรารู้ถึงกลไกในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งชัดเจนแล้วว่ามันเกิดขึ้นจาก TS17 เราก็คิดว่างานของเราเสร็จจบแล้วนะครับเตรียมที่จะพักผ่อนแล้วครับแต่พอการศึกษาของเราเจาะลึกต่อไปเรื่อยๆเกี่ยวกับ TS17 แล้วก็พบว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับก็มีการทดสอบผู้ป่วยโรคเอดส์นะครับที่เขาเจาะเลือดออกมาผู้ป่วยโรคเอดส์ก็เป็นที่ทราบดีกันว่ามันคือเป็นผู้ที่มีเชื้อมีเซลล์ CD4 น้อยนะฮะคือมีเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายเนี่ยมันน้อยแล้วโอกาสติดเชื้อช่วยโอกาสก็มีมากแล้วก็ตายจากโรคช่วยโอกาสนะครับ CD4 เมื่อมีน้อยๆในผู้ป่วยโรคเอดส์นะฮะวิธีการรักษาก็คือต้องพยายามเพิ่มขึ้นมานะครับโอเค CD4 ที่น้อยลงไปเนี่ยก็มีการศึกษาดูต่อไปแล้วว่า CD4 เนี่ยประกอบด้วย TH1 TH2 TH17 แล้วก็ TREX ตัวที่มันลดไปมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์คือ TH17 มันอะไรกันเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เพิ่งพบในปี2ปีนี้ TS17 อีกแล้วนะครับ TS17 เป็นตัวที่หายไปที่พร่องไปในผู้ป่วยโรคเอดส์แล้วอะไรครับเราสามารถสร้าง TS17 ได้ไหมครับใช่ไหมครับสร้างได้อย่างปลอดภัยด้วยครับโดยการกินอาหารเสริมธรรมดานี่แหละครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนเพราะถ้าหากว่าเมื่อทราบดังนี้แล้วเราไม่ต่อยอดความรู้ของเราเข้าไปครอบคลุมถึงการดูแลผู้ป่วยเอดส์ถือว่าเป็นบาปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราจึงต้องมีความจำเป็นพักไม่ได้แล้วต้องทำต่อครับนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเราจะสามารถพูดว่าผลิตภัณฑ์ Operation Beam ของเราเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่กับผู้ป่วยมะเร็งแต่เป็นผู้ป่วยเอดส์ครับเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่โทร0888588
8088คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากโรคเอสแล้วยังมีอีกหนึ่งโรคนะครับที่หลายคนกังวลมากก็คือการเป็นโรคมะเร็งนั่นเองนะครับอาจจะมีคนใกล้ตัวของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่เป็นมะเร็งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งความหวังที่เกิดขึ้นครับอาจารย์ซึ่งเรื่องนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับโรคมะเร็งนะฮะครับซึ่งคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นโรคมะเร็งดีขึ้นเพราะอาหารเสริมนี้อย่างไรเนี่ยปรากฏว่าคนดูเนี่ยทีแรกคงจะดูไม่ค่อยได้ตั้งอกตั้งใจอะไรมั้งผ่านไปแต่พอตอนหลังฟังไปเฮ้ยมันเข้าท่า มานั่งนึกเฮ้ยพลาดไปหลายตอน พลาดไปหลายช่วงขอมาอีกโทรมาขอว่าอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนี้เราก็เลยจะขอนำเอาเรื่องนี้มานำเสนออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังเพราะมันเป็นเรื่องของการให้คุณภาพชีวิตจริงๆด้วยนะครับอย่างที่บอกรายการของเราเนี่ยโรคเอดส์ก็ดีโรคมะเร็งก็ดีซึ่งเป็นตัวทำลายคุณภาพชีวิตเนี่ยเราพยายามจะทำให้ท่านเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นด้วยการนำเอาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงมาเล่าครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังเรื่องของโรคมะเร็งอีกครั้งนึงครับงั้นตอนนี้ให้คุณผู้ชมย้อนไปดูนะครับกับการสัมภาษณ์อาจารย์พิเชษกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ TS17ให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพราะระยะหลังๆเรามีการพูดเกี่ยวกับ TS17 มามากหลายๆคนก็มีคำถามว่า TS17 มันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะเราพูดอยู่บ่อยเหลือเกินผมอยากจะเรียนว่า TS17 ก็เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดยการเป็นกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ทำหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเนี่ยให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับTS17 เนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบเมื่อปี2008นะครับแล้วก็มีความสำคัญมากก็เพราะว่าขณะนี้ก็ได้มีการทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วก็มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าสามารถป้องกันและจัดการกับเซลล์มะเร็งได้นะครับเริ่มจากในที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสนะครับในปี2008นี่แหละดร.ดองเนี่ยเขาฉีดเซลล์มะเร็งปอดเนี่ยเข้าไปในหนูเพื่อให้หนูทุกตัวเป็นมะเร็งปอดนะครับเป็นการทดสอบเขานะครับขณะเดียวกันเมื่อเขาฉีดเซลล์มะเร็งปอดเข้าไปพร้อมกับ TS17 เม็ดเลือดขาวที่เขาเพาะขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าหนูไม่เป็นมะเร็งปอดเลยอะไรกันเนี่ยแสดงว่า TS17 ก็ป้องกันการเกิดมะเร็งใช่ไหมครับต่อมาครับเขาฉีด TS17 เข้าไปในหนูที่เป็นมะเร็งปอดแล้วสิ่งที่ตื่นเต้นก็คือว่ามะเร็งปอดลดลงจาก100เหลือ25%ใน16วันเพราะฉะนั้นสรุปจากตรงนี้ครับ TS17 ป้องกันและ TS17 จัดการกับมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความพยายามในการที่จะโคลนหรือเพาะ TS17 ในปริมาณมากนะเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีการรักษามะเร็งนะครับแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่สำเร็จเท่าที่ควรนะครับก็มีความพยายามหลากหลายวิธีของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็นำไปใช้ก็พบว่ามีผลข้างเคียงที่สูงมากบางรายก็เกิดการเสียชีวิตนะครับจนกระทั่งในปีต่อมานะครับที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียดร.คาวจูนเนี่ยเขาเพิ่ม TS17 โดยการใช้เชื้อ HIV เชื้อโรคเอดส์นะครับที่เฉื่อยเข้าไปกระตุ้นให้มีการสร้าง TS17 ในกระแสเลือดในเลือดที่เอามาจากคนที่ป่วยด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับและเพื่อให้เพิ่ม TS17 ขึ้นมาจากนั้นจึงเอาเลือดที่เพิ่ม TS17 ด้วยเชื้อ HIV นั้นเข้าไปในผู้ป่วยรายนั้นใหม่นะฮะเพื่อที่จะไปจัดการกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับก็ปรากฏว่า3รายที่เข้ามาอยู่ในกองการทดสอบ2รายเนี่ยหายจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวในประเทศไทยของเรารายแรกครับก็เป็นวาเลตลีควงนะครับเป็นชาวมาเลเซียนะครับวาเลตเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายด้วยมะเร็งปอดครับเป็นอยู่5ปีแล้วก็ลามเข้าไปที่กระดูกเข้าไปที่ลิ้นแล้วก็พูดไม่ได้น้ำลายไหลตลอดเวลาหลังสุดคือไอทิ้งก็เป็นเลือดนะฮะแล้วก็ไอออกมาเป็นกระโถนเลยนักวิทยาศาสตร์ที่เราไปดูแลเขานะฮะแล้วก็ปวดทั้งตัวนะครับธันวาคมปี07นะครับหมอที่ดูแลเขามา5ปีเนี่ยยุติการรักษาแล้วให้กลับบ้านให้เวลา3เดือนอาทิตย์สุดท้ายของ3เดือนที่หมอให้มีชีวิตอยู่นะครับวันที่24กุมภาพันธ์นะฮะเธอก็เริ่มใช้แคปซูลของเรานะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับ4วันหลังจากใช้แคปซูลของเราเธอลุกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้เลื่อนได้จ
จากการที่นอนเคลื่อนไหวแทบจะไม่ได้นะครับขึ้นมานั่งด้วยตัวเองนะครับต่อมาครับเมื่อใช้ครบ10วันอาการก็ดีขึ้นมากเลยอาการปวดก็ลดลงเคลื่อนไหวได้มากโดยเฉพาะยิ่งลุกขึ้นมายืนขึ้นมาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับและเมื่อครบ24วันนะครับเธอเริ่มออกกำลังกายได้บนเก้าอี้เลื่อนนะฮะน้ำลายก็หยุดไหลก็พูดสะดวกขึ้นนะและเมื่อครบ8สัปดาห์หรือ2เดือนนะครับจากเดิมที่มีหนังหุ้มกระดูกก็เริ่มมีเนื้อมีหนังไวรัสก็เลยไปตรวจค่าบ่งชี้มะเร็งก็พบว่าค่า CA ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้มะเร็งเนี่ยนะลดมาเหลืออยู่ที่2นาโนกรัมเพอร์มิลแล้วจากเดิมซึ่งสูงมากคนปกติค่า CA ตรงนี้ต้องไม่เกิน5นะครับอย่างท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ทั้งบ้าน CA ต้องไม่เกิน5นะครับถ้าเกิน5ก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นแล้วล่ะอย่างผมก็ไม่เกิน5ก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับนี่ตับก็จะต้องทำงานในภาวะปกติของไวรัสด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าไวรัสเนี่ยคงจะมีโอกาสรอดแล้วล่ะนะครับต่อมาครับครบ12สัปดาห์ขาซึ่งเคยอ่อนเปรี้ยเพลียแรงเนื่องจากนอนมาหลายปีก็เริ่มมีกำลังนะฮะเริ่มเดินได้มากแล้วก็ไม่ปวดตามตัวอีกแล้วแต่ยังเจ็บดิ้นอยู่ก็เดินโดยใช้เครื่องช่วยเนี่ยนะครับโดยใช้วอล์กเกอร์นะครับแล้วก็เดินมากขึ้นมากขึ้นนะฮะต่อมาครับเมื่อใช้จนครบ4เดือนนะครับคือเดือนมิถุนาปี08ไวรัสขับรถได้ในระยะสั้นนะจากเดิมที่เคลื่อนไหวแทบไม่ได้แล้วก็ไปช้อปปิ้งได้ออกกำลังกายได้ผู้หญิงครับเวลาไปช้อปปิ้งได้นะความรู้สึกจะดีมากเลยนะเพลินจากการช้อปได้ของสวยของงามนะครับเพราะนั้นภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นนะครับไวรัสจะมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวเธอไปทานอาหารนอกบ้านได้แล้วก็เริ่มมีชีวิตอย่างปกตินะครับรายที่2ครับเป็นชาวมาเลเซียเหมือนกันนะครับมิสเตอร์วองหุยซุยนะครับเขาเป็นมะเร็งในโพรงจมูกในปี1994นะครับก็รักษาในประเทศไทยครับผ่าตัดไม่ทำให้ดีขึ้นนะฮะก็มีอาการเจ็บป่วยตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งเป็นหวัดอยู่ตลอดเวลา2ปีต่อมาค่าบ่งชี้มะเร็งคือ CA ขึ้นไปถึง50นาโนกรัมเพอร์มิลขณะที่คนปกติมันต้องไม่เกิน5นะครับจากนั้นครับเขาก็ไปรักษาที่สิงคโปร์นะฮะไปที่โรงพยาบาลซึ่งมีค่ารักษาที่แพงมากในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลค่า CA ตัวบ่งชี้มะเร็งก็ลดลงเยอะอยู่ในระดับปกติคือ 1.8 นะครับแต่พอออกจากโรงพยาบาลปั๊บก็เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นใหม่นะครับเป็นอย่างนี้2ครั้งในที่สุดก็มะเร็งก็ลามไปที่กระดูกเข้าไปที่ไขสันหลังแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองและมิสวงก็บอกว่าเนี่ยคือขั้นสุดท้ายของสุดท้ายหมอก็บอกว่ามันเลยขั้นสุดท้ายไปแล้วล่ะเป็นการรักษาทุกวิธีทุกวิธีนะครับที่โรงพยาบาลก็ทำให้ CA ลดลงมาได้18นั่นเองคือยังไม่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่ต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นเขาเริ่มไปใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่จำหน่ายอยู่ที่สิงคโปร์นั่นก็คือน้ำมะกรูดที่เราจำหน่ายอยู่สิงคโปร์อาการปวดตามเนื้อตามตัวก็หายไปก็เลยสงสัยว่าไอ้น้ำมะกรูดเนี่ยมันจะทำให้ช่วยเขาอย่างไรก็บินมาที่กรุงเทพครับมาคุยกับผมนะฮะคุยกันเสร็จแล้วผมก็อธิบายให้เขาว่าเรากำลังช่วยเขาอย่างไรเขาก็เริ่มใช้แคปซูลที่ผมให้นะใช้อีก6แคปซูลต่อวันร่วมกับน้ำ2ขวดที่เขาใช้อยู่ต่อมาครับพอครบ2เดือนปุ๊บค่า CA ซึ่งปกติเดิมทีอยู่ที่18ลดเหลือมา 3.8 นะครับในเวลา2เดือนแล้วเขาก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆพอครบ4เดือนเหลือ 1.9 พอครบ6เดือนก็เหลือ 1.2 และช่วงนี้เองครับเป็นช่วงที่มิสเตอร์วอง
มั่นใจและประกาศว่าเขาหายแล้วนะจากมะเร็งด้วยออปเปอเรชั่นบีฟของเรานะครับปัจจุบันครับมิสวองเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เราอย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติมาตลอดเวลามากกว่า4ปีแล้วนะครับไอ้4ปีนี่คือวันที่12เดือน11ปีที่แล้วนะครับผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่โพรงคุมจมูกหลัง10ปีหลังเนี่ยแกมาอยู่ที่ปอดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางกรุงเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่บางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ป่ะได้ประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจใช่ป่ะ CA แกก็ค่อยๆขึ้นสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จรู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกครั้งหนึ่งแกมาถึงที่ตุ่มน้ำเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษาอีกนะหมอก็บอกไปฉายแสงตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแกมาที่กระดูกใช่หมอก็สั่งว่าไปเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว CA ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18กว่ากินอาหารเสริมมาทั้ง10กว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยกินอ่ะประเทศอะไรบ้างครับอ๋ออเมริกามั่งญี่ปุ่นมั่งยุโรปมั่งอะไรมั่งผมเซอร์หมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทำให้ร่างกายเราไม่เจ็บนะหวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆศูนย์วิจัยมังคุดแกรู้สึกว่าผลเร็วกว่าเยอะครับผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ร่างกายเยอะไหมเกก็มีขายอีกแบบนึงก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเองนี่แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งแข็งแรงขึ้นวันนึงผมทำแคปซูลประมาณได้6เม็ดครับวันละ6เม็ดใช่เช้าเที่ยงเย็นน้ำมันวันละ2ขวดผมก็อยากรู้ว่าร่างกายเราหายจริงหรือเปล่าไปแพทสแกนอีกครั้งนึงหมอก็คิดว่าเอ้ยมันทำไมมันหายได้ CA ก็ลงละเหลือ 3.8 ครับผมก็งงนะแพทสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกกับสั่ง2เดือนไปดูอีกครั้งนึงดูที่จริงๆก็แกหายบอกครับรู้สึกว่าเรื่องมังคุดนี่นะแกมีช่วยที่ร่างกายมันเสริมสร้างขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมาตั้งเยอะนะตั้งแต่ตาถึงทุกผมคิดอาจจะมันช่วยได้ตั้งหลายอย่างคนไทยเก่งมากครับก็ต้องขอบใจอาจารย์นี่มันเป็นหมอด็อกเตอร์เนี่ยแกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับรายต่อไปครับคือคุณจิรกิจตังกทัศน์นะครับนายกตอนนั้นเขาเป็นนายกสมาคมพ่อค้าเพชรแห่งประเทศไทยนะครับในเดือนธันวาคมปี08คุณจิรกิจรับการผ่าตัดมะเร็งตับอย่างกระทันหันเพื่อเอาก้อนมะเร็งขนาด 2.4 คูณ 1.8 คูณ3เซนติเมตรออกนะหมอทำการผ่าตัดแทบจะทันทีแต่ในตับที่ถูกตัดเอาก้อนใหญ่ออกนั่นแหละมันยังมีจุดเล็กๆอยู่หลายจุดในตับที่เหลือก็ไม่สามารถตัดออกได้ถ้าตัดออกหมดก็คงจะหมดตับนะครับก็ทิ้งบนไว้โดยหวังว่าตับที่ถูกตัดออกเนี่ยส่วนที่ตับถูกตัดออกจะมีการงอกขึ้นมานะฮะซึ่งตับเราก็ทราบดีว่ามันงอกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่องอกออกมาแล้วต้องไม่เอามะเร็งออกมาด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่ผ่าตัดแล้วคุณจิรกิจก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแข็งแรงเป็นปกติไม่พบการขยายตัวของจุดเล็กๆที่เหลือจนถึงปัจจุบัน4ปีกว่าแล้วครับ44เดือนเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับคุณจิรกิจส่งผล CT scan ให้กับเราเมื่อวันที่2สิงหาปี54ซึ่งเป็นการทำ CT scan ครั้งที่5ก็พบว่าไม่มีจุดดำๆในตับเลยนะครับค่าอัลฟาฟีโตโปรตีนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้มะเร็งตับนะฮะก่อนการผ่าตัดก็พบว่ามีอยู่ที่129นาโนแกรมแอลขณะที่ปกติต้องไม่เกิน10นะครับของคุณเจกริตในขณะที่ส่งผลมาเมื่อวันที่2สิงหาอยู่ที่ 2.54 นะฮะซึ่งเป็นตับที่แข็งแรงมากแข็งแรงกว่าของผมซะอีกนะครับประมาณปลายปีเดือนธันวาของ08ผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น 4-50 ปีเลย
วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูมันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว AFP อะไรเป็นนะเดือน2เดือนกว่าจะรู้หมดตัวเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ 2.4 คูณ 1.8 คูณ 3พอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆ3เดือน MRI ก็ไปตรวจมาครั้งที่3ครึ่ง3เกือบนี่ใกล้จะครั้งที่4แล้วฮะแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ยหรือต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่จะกินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะนะก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินของพี่เชษมาประมาณเขาก็เรียกว่า 7-8 เดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้บริโภคที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการดูแลสุขภาพเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตจากอาการทรมานของมะเร็งนะครับก็ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเหล่านี้ได้แต่เราก็ยังบอกว่ารักษาแก้ไขบรรเทาไม่ได้เพราะผลิตภัณฑ์เราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะผิดระเบียบของอย.นะครับแต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าณวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบีมก็ช่วยเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะครับและความสำเร็จในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งด้วยการเพิ่ม TS17 ซึ่งยืนยันจากการทดสอบในห้องแลบของเรานี่เองทำให้เราศึกษาเกี่ยวกับ TS17 เพิ่มเติมไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นแนวทางที่จะใช้ TS17 ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอชนะครับป้องกันดูแลคุณภาพชีวิตและอาจจะทำให้ไม่เสียชีวิตจากโรคเอชได้แล้วก็มีการศึกษาต่อเนื่องมาเรื่อยๆทั้งนี้ก็เพราะว่าเรามีข้อมูลยืนยันจากการทดสอบของนักวิทยาศาสตร์อเมริกันว่าผู้ป่วยเอชทุกรายเม็ดเลือดขาวที่พร่องลงไปก็คือ TS17 ครับอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในอนาคตครับหลายปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ Operation Beam ให้สามารถสร้าง TS17 เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะแล้วเราก็ทำได้สำเร็จเราได้มีการสรุปผลการทดสอบและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อวันที่6สิงหาปี2555นะครับว่าใช้ได้ผลปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วเราก็มีการพูดต่อไปว่าเรามีการศึกษา TS17 เพิ่มเติมแล้วก็พบว่า TS17 เนี่ยคือส่วนที่พร่องไปในกลุ่มผู้ป่วย HIV นะครับผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วเราก็บอกว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับเราที่จะต้องขยายความรู้ประสบการณ์ของเราเพื่อไปดูแลสุขภาพของผู้ป่วย HIV ด้วยเพราะมิฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเราจะไม่มีวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับผมก็เรียนว่าปัจจุบันนี้เราได้ทำแล้วครับแล้วได้มีการพัฒนาสูตรนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วมีการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรียบร้อยแล้วก็มีโครงการวางแผนว่าจะได้มีการทดสอบในกลุ่มผู้ติดเชื้อจำนวนมากนับพันคนขึ้นไปจะทำเป็นโครงการใหญ่ระดับประชาตินะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สรุปผลออกมาชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนะมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในระหว่างที่เราเตรียมแผนเตรียมการตรงนี้ก็มีผู้ป่วย HIV ผู้ติดเชื้อ HIV หลายคนก็อยากจะบอกว่าขอเข้ามาลองใช้ดูนะผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเมื่อเขาอยากจะใช้เขาย่อมจะไปซื้อหาซื้อได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการผิดจริยธรรมอย่างไรถ้าหากเราจะให้เขาใช้นะซึ่งก็ใช้เป็นอาหารนี่แหละครับแล้วโดยที่เราไม่ได้เคลมอะไรเขาอยากจะใช้เราก็อยากรู้ว่าแล้วใช้แล้วเป็นเช่นไรเพื่อที่เราจะได้เอาประสบการณ์เหล่านี้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไขในการวิจัยพัฒนาในโครงการใหญ่ของเราต่อไปนะครับ
สิ่งที่เราได้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับซึ่งท่านจะได้ชมจากนี้ไปนะครับอีกรายได้รายการผมอยากจะเรียนว่าขณะนี้เรามีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานี้จะมีประโยชน์หลายๆส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV แล้วมักจะมีสุขภาพที่ไม่ดีจากโรคเฉื่อยโอกาสจากการติดเชื้อเฉื่อยโอกาสเราจะพิสูจน์ว่าผู้ที่ติดเชื้อเฉื่อยโอกาสแล้วเชื้อเฉื่อยโอกาสนั้นจะไม่ทำลายชีวิตเขานะครับโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารง่ายๆนี่แหละนะครับโดยการเพิ่ม TH17 โดยการเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 ที่ทำให้สุขภาพก็ดีขึ้นเราจะพิสูจน์ว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสอยู่แล้วยาต้านไวรัสจากต่างประเทศใช้แล้วมีผลข้างเคียงอย่างไรผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยลดผลข้างเคียงเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ผู้ติดเชื้อเหล่านี้ซึ่งมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสก็ลดผลข้างเคียงไปจนกระทั่งมีสุขภาพเป็นปกติเหมือนคนไม่ติดอะไรเลยสิ่งที่เราอยากจะดูต่อไปก็คือว่าหลังจากทดสอบในวงกว้างแล้วผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้แทนยาต้านไวรัสที่เราต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศหรือไม่ข้อมูลเบื้องต้นมันบ่งว่าเป็นเช่นนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่ไปสรุปตรงนั้นเราก็ต้องรอให้วิทยาศาสตร์สากลที่เรากำลังทำนะพิสูจน์ตัวเองนะภายในปีนี้ครับเราก็จะสามารถสรุปได้บางส่วนแล้วเราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้ติดตามรายการนี้นะถ้าท่านมีวิญญาณนักวิทยาศาสตร์หรืออยากที่มีความรู้ว่าโอเคเราพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างไรท่านก็ติดตามชมของเราไปเรื่อยๆนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ติดตามผลการวิจัยพัฒนาของเราในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะครับในท้ายรายการตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้มีการพูดถึงสโลแกนผลิตภัณฑ์ Operation Beam ว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้เพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและในเนรมิตชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้สำเร็จนะครับแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เราก็จะขยายสโลแกนนั้นไปถึงกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV นะครับเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV คือเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและในมิติชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างในวงกว้างต่อไปแค่ไหนแม้ว่ารายการของเรานั้นมีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการที่จะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่เราก็อยากจะขอบอกว่ากำลังใจสุดท้ายที่จะทำให้ท่านนั้นต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างนานแสนนานจนกระทั่งบางทีอาจจะหายได้เนี่ยนะครับคือกำลังใจจากตัวท่านเองซึ่งเซนเขาเรียกตัวนี้ว่ายาใจนะฮะใครจะให้อาหารเสริมอะไรกับท่านใครจะเอายาอะไรมาให้ท่านจะเป็นยาฉีดยากินอะไรไหนเลยจะสู้ยาใจครับนี่คือสิ่งที่สำคัญคืออาจารย์ก็แนะนำแล้วนะครับว่ามันมีความสำคัญกันแค่ไหนคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังมีช่องทางในการที่จะติดต่อแล้วก็พูดคุยกับเราอย่างเช่นถ้าเกิดอยากจะชมรายการย้อนหลังจะทำอย่างไรอยากจะมีโอกาสแบบนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.learntolive.com learn แล้วก็ to นะครับคำว่า live เนี่ยตัด e ออกตัวหนึ่งแค่นี้ก็เข้าไปพูดคุยกับเราได้แล้วครับชีวิตนี้ยังมีความหวังเสมอสำหรับคนที่มีใจมีกำลังใจพร้อมที่จะสู้ครับเอาละครับวันนี้เราสองคนลาก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ